ชมไปดูสีสันงานบวชในแต่ละที่นะคะเริ่มต้นที่แรกไปที่โคราชค่ะสาวๆที่นี่พร้อมใจกันสวมชุดดำดงแล้วก็ออกมาแห่เกวียนโบราณด้วยนะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะนี่คือภาพบรรยากาศระหว่างการแห่นาคนั่งเกวียนโบราณเข้าวัดในงานอุปสมบทของนายปุญญวัฒน์ท่าสูงเนินนะคะหรือว่านาคหลิวมายังวัดแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายที่โคราชนี่แหละค่ะไฮไลท์อยู่ที่การนำเกวียนโบราณมาใช้ในการแห่นาคเข้าวัดนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่สร้างสีสันไม่แพ้กันอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือกลุ่มเพื่อนสนิทของนาคพร้อมใจกันสวมชุดดำดงค่ะเป็นตัวตลกสาวลิเกสายฮาแต่งองค์ผมสบายนุ่งโจงกระเบนสีสันสะดุดตาแบบนี้เห็นไหมคะติดดอกไม้ติดอะไรบนศีรษะด้วยนะโอ้โหโดดเด่นมาแต่ไกลเลยก่อนที่จะออกลีลาเต้นในขบวนแห่นาคกันอย่างสนุกสนานขึ้นเครงแบบนี้ค่ะส่วนที่มาของแนวคิดการแห่นาคด้วยเกวียนโบราณในครั้งนี้นะคะทางครอบครัวนะคะแล้วก็ญาติญาติของนาคหลิวบอกว่าเป็นเพราะเห็นถึงความสำคัญของเกวียนโบราณค่ะเพราะว่าเกวียนนั้นเปรียบเสมือนรถยนต์คันแรกของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณอีกทั้งแนวคิดนี้นะคะยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะไม่ต้องไปจ้างรถแห่หรือจ้างช้างมาแห่นาคซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านั่นเองค่ะจากโคราชนะคะคุณผู้ชมจากโคราชไปต่อกันที่งานบวชนาคที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันสักหน่อยค่ะที่นี่ได้นำโดรนบินเกษตรมาใช้ในการโปรยทานนะคะมีทั้งเงินเหรียญแล้วก็ธนบัตรชนิดต่างๆรวมกว่า 50,000 บาทนี่โปรยลงมาแล้วนะคะทีมงานบวชครั้งนี้มาในทีมเกษตรทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่านาคป๊อปอนุสิทธิ์พุทธลามีอาชีพเป็นเกษตรกรค่ะนอกจากใช้โดรนเกษตรโปรยทานแล้วสังเกตเห็นผู้ร่วมงานต่างสะพายเครื่องพ่นยาใส่นาข้าวมาร่วมโปรยทานกันด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะยังไม่พอนะคะเขายังได้นำรถอีแตนมาตกแต่งผูกผ้าสองข้างรถเป็นเรือหงอย่างสวยงามใช้เป็นรถแห่นาคจากบ้านไปที่วัดนี่แหละค่ะอลังการแบบนี้เลยนะคะงานนี้เมื่อถึงวัดก็ถึงเวลาที่นาคป๊อปต้องขึ้นไปขี่ม้าจำลองแบบนี้นะคะพร้อมกับโยกม้าจำลองไปด้วยไปตามจังหวะเสียงเพลงอย่างสนุกสนานนะคะพร้อมกับขบวนแห่แตรวงแล้วก็มีกลองชุดใหญ่ท่ามกลางนักเต้นทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็ต้องโยกตามเสียงเพลงไปด้วยแบบนี้ออกสเต็ปลีลาแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆโอ้โหลีลาไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ